ัสดีครับวันนี้เราจะมาทำน้ำพุมหัศจรรย์น้ำพุมหัศจรรย์อุปกรณ์มีอะไรคะอุปกรณ์ให้น้องๆหาอะไรนะครับครับผมหาอะไรหามีอะไรบ้างคะหาอุปกรณ์นะครับอันแรกเลยอันง่ายๆก็คือขวดแก้วตะลิงไว้ดูดสีผสมอาหารใช่นี่ไงดูดเข้าไปเลยอย่างไม่แต่ต้องเจาะรูเจาะรูดูฝาขวดที่ฝาขวดแล้วก็ใส่หลอดดูนะเสร็จแล้วทำยังไงต่อลูกหรือว่าดูดอากาศหรือใช้แต่วิธีนี้ต้องทำอยู่บ้านนะอ่ะได้ลองดูดดิมีอะไรขึ้นมาได้ลองดูดิดึงขึ้นดึงตะลิงขึ้นมีอะไรขึ้นตามมาไหมก็จะมีน้ำนะครับจริงๆมันจะมีน้ำเนาะแต่น้องๆอาจจะไม่เห็นมันต้องใส่ใส่หนีเนี่ยแต่น้องๆดูที่ขวดไว้นะอันนั้นมันดันลงไปแล้วสุเลศจะเอาขึ้นมาไหนใดๆต้องเอาสีหยอดเข้าไปในเกือบแตกนี่ให้เกิดแตกขึ้นมาต้องเช็ดตัวให้สะอาดกว่านะปลา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 ให้มันกล้วยหอมดูสิดูมันใหญ่ไหมเราเปลี่ยนสลิงแล้วนะครับก็เกินเมื่อกี้มันใหญ่เกินไปจากนั้นดูอะไรคะดูไม่ต้องเยอะมากมีน้ำด้วยน้ำนี่มันน้ำเยอะแต่อย่าเยอะเยอะนะสองมือเลยลูกสองมือช่วยกันค่ะนี่ครูไปหยิบให้ค่ะโชคดีนิ้วเล็กนะคะไม่เป็นไรนิ้วได้ก็เล็กนิ้วดีครูปลาเล็กนิดหน่อยหนึ่งสองสามขึ้นไปเนี่ยได้นิ้วได้เลยอ่ะได้อันนี้ได้ดิค่อยๆหย่อนนิ้วลงไป2นิ้วแล้วก็หยิบหย่อนลงไปนิ้วเดียวดิเออนิ้วเดียวค่ะนิ้วชี้นิ้วเดียวมาเลยค่ะอู้ยนี่ติดขอบนิดหน่อยค่ะแม่อ๋อออกได้ไหมแม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวใจเย็นได้ไม่ต้องช่วยดึงอ๋อนิ้วก้อยคุปปานะคะโอเคมันเป็นการแก้ปัญหานะคะเอามาแก้ปัญหากันมันติดฝาขวดนะคะสลิงลงไปค่ะเติมน้ำชูโอเคจากนั้นทำไมคะปิดอะไรคะปิดฝาให้แน่นแล้วก็อะไรคะใส่หลอดลงไปปิดฝาให้แน่นใส่หลอดแต่อันนี้ต้องทำใส่หลอดได้ใส่หลอดได้ค่ะแล้วก็เอาดินน้ำมันอุดรูให้รอบเลยอุดรูอยู่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะให้ได้รอบคุณปาช่วยค่ะดีมากเลยบูชีเวนพอมันโดนความร้อนมันก็จะน่าจะครูปาคาดเดาว่าเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมในขวดเนี้ยนั่นแหละสิคะจากนั้นแต่จริงๆแล้วว่าแต่อยากไปทำหลังบ้านอะแต่อยากไปทำหลังบ้านมากกว่าตรงนี้ได้มันไม่ได้พุ่งขนาดนั้นใช่พร้อมหรือยังคะแต่ยังไม่พร้อมเพราะว่าอยากให้เป็นทดลองหลังบ้านตรงนี้ได้ค่ะไม่เอาครูปาดูแลความปลอดภัยอยู่ค่ะไม่เอาอยากเสร็จแล้วได้ตรงนี้อยากไปข้างหลังอย่างกับภูเขาไฟเลยอยากไปข้างหลังอยากไปดูว่ามันจะดันหรือเปล่าเอาแค่นี้ว่ามันไม่ได้ดันแรงครูปาคาดเดาสมมติฐานเอาไว้คือว่ามันจะแค่ปุ๊ดนิดเดียวมาดูกันได้ลองถามน้องๆซิว่ามันจะยังไง
น้องๆทุกคนคิดว่าจะเป็นไงครับจะพุ่งออกมาขึ้นเป็นสีแดงเลยหรือเปล่าหรืออยากให้ไปทำหนังบ้านหรือว่ามันจะแบบออกมาแบบเป็นสีอะไรสีอะไรเอออ่ะลองวางดูสิจากนั้นน้องๆก็ทำไงคะวางลงไปน้ำร้อนแล้วก็รอค่ะอุ้ยเรามารอน้ำมันจะพุ่งไหมแต่ขออยู่ห่างๆก่อนเลยดูสินี่คือตัดน้ำไว้นะคะน้องๆเห็นไหมว่าน้ำที่หลอดใช่ไหมน้ำที่หลอดมันสูงขึ้นมันเริ่มดันขึ้นมามันเริ่มดันขึ้นมาแล้วโอ้เราก็รอต่อไประวังร้อนลูกคุณป้าอ่านซิมาเป็นน้ำพุที่ปลายหลอดดูดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเขาบอกว่าแช่น้ำร้อนเพียง 2-3 นาทีความร้อนจากน้ำร้อนจะในชามจะทำให้อากาศในขวดจริงๆคือถ้าเกิดน้ำร้อนอ่ะอยากให้เป็นนี้นะค่ะแต่มันจะทำไม่ได้เลยถ้าเกิดน้องๆอ่ะไม่อยากให้ใส่หลอดแล้วก็ไม่ใส่บินน้ำมันก็คือแบบเปิดฝาเลยให้มันพุ่งออกมาเลยไม่ได้นะเพราะว่าชามในนี้มันมีน้ำร้อนมันดันทำให้ขวดในนี้มันร้อนแล้วก็น้ำก็ดันผ่านหลอดดูดเราออกมาแบบนี้ค่ะเฮ้ยรู้สึกมันก็ขึ้นแค่นี้แหละน้องน้องครับน้องน้องเห็นไหมค่อยๆขึ้นมันมีการเคลื่อนไหวขึ้นมันขึ้นพุ่งน้องน้องตามมาแสดงกูปาได้นี่เราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับแล้วดูว่ามันจะพุ่งขึ้นไหมน้องน้องครับดูสิครับน้ำไปดูกันหน่อยครับอุ้ยพุ่งไหมมันเดินทางไหมน้ำเดินน่าจะเดินนะนี่ไงมันแล้วปุ๊ด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 เลยขึ้นความร้อนทำให้มีแรงดันน้ำผ่านหลอดมาเลยโอ้ยอีดิดแล้วค่ะอีดิดแล้วค่ะอีดิดคือมันขึ้นไปข้างบนแล้วจะพุ่งออกมาแล้วน้ำพุ่งมหัศจรรย์เดี๋ยวดูตรงปลายหลอดไว้กันไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็แค่ดูดขึ้นมาดูดไหมครับด้าที่ขวดน้องน้องดูทีนี้เราทำใหม่นะเราทำหลอดสั้นลงน้ำเยอะขึ้นเรามาดูว่ามันจะขึ้นไหมแต่น้องน้องสังเกตว่าตอนนี้มันยาวหลอดมันยาวใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไงเนี่ยใดจะลุ้นได้ไหมทีนี้เราจะไม่เห็นเลยว่ามันดันหรือมันไม่ดันเนาะพวงกระเด็นใส่จุ๊บมาแล้วมานะคะโอ้อันนี้ทดลองที่3แล้วนะดูสิว่าจะดันไหมจะได้ไหมนี่ก็ผุดที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดอย่างหนึ่งต้องไปหวานผู้ร้อยเชียงใหม่ลูกเนาะครูปาจะพาไปดูเลยนะคะดูสิไม่ใช่นะมันร้อนดูสิถ้าเกิดไม่ได้ต้องไปเชียงรายไปเดินบ่อนผู้ร้อนเชียงรายใช่ไหมคะต้องไปบ่อต้องไปลาวาเลยเดี๋ยวว่าน่าจะขึ้นโอ้ยนี่ครูป่าว่ามันน่าจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวมานับเลยหนึ่งสองสามหูยแบบไอร้อนมันออกมาเลยได้ดูสิต้องขวดอ่ะเป็นปุ๊บเลยค่ะเดี๋ยวร้อนแน่เลยจงมาเราจะทำตามสัญญาทิ้งไว้2-3นาทีทิ้งไว้2-3นาทีแล้วมันจะพุ่งออกมามันจะเย็นไหมเนี่ยยังไม่ถึง2นาทีเลยค่ะใส่น้ำเข้าไปอีกให้มันเต็มโอ้ยแต่เข้าใจว่าขวดมันคงเยอะไปอ่ะน้ำมันเยอะไปอ่ะต้องขวดเล็กกว่านี้ต้องขวดนมเล็กๆอ่ะสปอนเซอร์หรือซีขวดเล็กๆอ่ะนี่มันเยอะไปไม่ใช่มันเลยทำให้แบบภายในมันไม่ขยายไม่พอเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะต้องขวดเล็กนี่พัดลมเอริโอคิดว่าถ้าขวดจิ๋วๆอันนี้ก็เล็กไปเนาะขวดแบบไวตามิ้วต้องมีขวดขวดเมื่อกี้อันนี้เราลองขวดใหม่นะคะเมื่อกี้เราทำไม่สำเร็จใช่ไหมขวดใหม่นะครับ
ันที่สี่แล้วบอกเพื่อนๆนะน้องๆน้องๆคือก็จะเป็นเราจะใส่น้ำร้อนลงไปอันนี้คือสปอนเซอร์มากเลยนะดูเลยนะคะสปอนเซอร์หลายสปอนอยากจะมองใกล้ๆดูเลยนะคะบอกเพื่อนๆได้ได้ดูนะครับน้องๆเดี๋ยวให้เห็นนะคะเฮ้ยน้ำมันขึ้นไว้อะน้ำมันขึ้นไว้ได้ดันไหมดันไหมขึ้นนะครับขึ้นไหมอะแต่น้ำมันเหลืองมันก็เลยไม่เห็นโอ้หลอดมันเขียวอะหลอดมันเขียวน้ำมันเหลืองเดี๋ยวขึ้นค่ะต้องรอแป๊บนึงค่ะรอสัก 2-3 นาทีใช่ไหมคะรอแป๊บนึงเนาะรอ 2-3 นาทีนะครับบอกเพื่อนๆด้วยน้องๆต้องรอถึง3นาทีแล้วน้ำมันจะพุ่งออกมานะครับขึ้นออกมาเติมดูอันนี้ใส่เลยมาแล้วนี่มันเยอะแล้วนะจริงๆน้ำมันต้องใช้น้ำธรรมดาใช่ไหมครูปาในหนังสือบอกว่าน้ำเย็นกว่ามันจะปรับอุณหภูมิของมันใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะมีน้ำพุ่งออกมาเป็นน้ำพุที่ปลายหลอดดูดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากความร้อนจากน้ำร้อนในชาจะทำให้อากาศในขวดร้อนขึ้นและเกิดการขยายตัวค่ะและอากาศนั้นจะดันให้น้ำไหลขึ้นไปตามหลอดดูดและจะพุ่งออกไปเป็นน้ำพุที่ปลายหลอดดูดใช้ดินน้ำมันมาอุดตามรอยรั่วและที่ปลายหลอดดูดอันนี้ปลายหลอดดูดมาแล้วได้มาแล้วเห็นเปล่านี่ไงนี่ไงป๊ามาดูสิคะมาแล้วเนี่ยน้ำพุหรือน้ำหยดน้ำย้อยค่ะในที่สุดในที่สุดก็มาเอ้ยได้ในที่สุดก็มาเย่เราจะทำตามสัญญาขอโทษทีขอบคุณขอบคุณที่เขามารับฟังนะคะบ๊ายบายไปแล้วขอเปลี่ยนเป็นหลอดเลยแล้วพุ่งเลยนะพี่ฟินเนาะได้ได้ให้น้องๆไปทำตามได้ไหมแต่ต้องใช้หลอดเล็ดได้ได้มันได้ได้มาดูสิผุดเยอะเลยได้ได้ต้องใช้ความพยายามนิดผุดปุ๊ดปุ๊ดอ๋อตอนนี้มันสงบนิ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันนี่ผมมันร้อนมันก็ผุดออกมาอากาศในขวดมันไอ้นี่มันก็ผุดค่ะเย้พี่ปิ่นจบคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย